Tadam! Bonjour à tous et à toutes! J'espère que vous allez bien. สวัสดีค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะจ๊ะไม่เหมือนกับอีแม่คือว่านี่ที่ให้ดูกล่องยาทั้งหมดเป็นทุกสิ่งจิงเกอร์เบลเนี่ยเป็นกล่องยาที่เพิ่งไปรับมาจากฟาร์มาซีนะคะที่ไปบ่อยๆเพราะว่าอีแม่เนี่ยมีนัดผ่าตัดซีสในรังไข่เดือนหน้านะคะซึ่งจะผ่าตัดที่เมืองเอ็กซ์โอมโพบองค่ะเมืองที่แม่อยู่เนี่ยจะใกล้ๆกับทูลงแต่ว่าคุณหมอเจนิโคโลกนะคะเขาแนะนำว่าให้ไปผ่าตัดกับแพทย์ท่านหนึ่งซึ่งเขามีความเชี่ยวชาญด้านนี้นะคะวันนี้คุณหมอเขาอยู่มาร์เซย์แต่ว่าเวลาไปผ่าตัดอะไปผ่าตัดที่เอ็กซ์โอมโพบองเยอะสิ่งเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมออะไรทุกสิ่งจิงเกอร์เบลเนี่ยเขาจะอยู่ทางไกลนะคะเมื่อวานเขาก็เลยโทรมาแล้วก็ว่าต้องทำอะไรบ้างเขาก็ส่งโรดอนองหรือว่า prescription หรือใบสั่งยานี่แหละโดยตรงไปที่ฟาร์มาซีเลยแล้วก็ให้เราไปรับวันนี้เช้านี่ทุกสิ่งจิงเกอร์เบลอันนี้นะคะก็ต้องจ่ายนิดหน่อยค่ะก็จะมีเนี่ยซิกาพลาสค่ะเอาไว้ทาแผลเป็นอันเนี้ยซิกาพลาสบอกเลยว่าตัวนี้ดีมากแม่ทาหน้าก็ได้ซึ่งปกติแล้วตัวเนี้ยอีแม่ใช้ทาหน้าอยู่นะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้เภสัชกรเขาแนะนำบอกว่าดีมากแต่ก็แพงมากเห็นว่าทั้ง2ตัวเนี่ยต้องจ่ายเพิ่ม30กว่ายูโรนะจ๊ะแต่ว่าไอ้ที่อยู่ในลังส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยก็คือฟรีเออฟรีไหมไม่ฟรีอุ้ยพูดผิดเดี๋ยวโดนด่าอีกไม่ฟรีค่ะรัฐบาลจ่ายด้วยภาษีประชาชนนะจ๊ะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมาถึงตัวนี้ต่อดีมากใช้อาบน้ำนี่เขียนไว้ด้วยคือมันเยอะมากเอาไว้อาบน้ำก่อนไปผ่าตัดค่ะแล้วก็หลังผ่าตัดหลายๆวันเนี่ยก็ใช้ตัวเนี้ยสระผมแล้วก็อาบน้ำได้ทั้งตัวเลยเภสัชกรแนะนำบอกมันดีมากถ้าอยากจะใช้ต่อก็ใช้ได้แค่ราคามันแพงไงเออให้ฟังต่อก่อนอันนี้มาอุ้ยเป็นสปอนเซอร์เขาไม่ใช่มาเล่าให้ฟังคือว่าอีแม่เนี่ยรู้ตัวมานานแล้วว่ามีซีสต์ในรังไข่นะคะซึ่งมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตั้งครรภ์ยากถ้าติดตามอีแม่เนี่ยก็จะรู้ว่าอีแม่เนี่ยแบบว่าใช้วิธีการทำเด็กหลอดแก้วอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่สำเร็จเด็กหลอดแก้วลูกมาเองก่อนที่จะทำเด็กหลอดแก้วค่ะมันก็ต้องตรวจทุกสิ่งจิงเกอร์เบลตรวจเยอะมากก็ไปเจอว่ามีซีสต์ในรังไข่ซึ่งก่อนที่ท้องตอนนั้นนะคะประมาณ4ปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็มีมันจะอยู่เลยประมาณ3เซนนะคะตอนนี้มันก็ขยายมาเป็น6เซนกว่าๆแล้วนะคะคุณหมอเขาก็ถามว่าอยากผ่าตัดออกไหมจะคือจะเก็บไว้ก็ได้จะเก็บไว้ทำไมก็เลยบอกหมอว่าเราอยากผ่าตัดออกเพราะว่าการมีซีสต์ในรังไข่เนี่ยมันก็มีข้อจำกัดนิดหน่อยในการใช้ชีวิตนะคะอย่างเช่นคุณไม่สามารถที่จะเล่นแบบแทรมโพลีนได้คือไม่สามารถที่จะกระโดดดึงได้แล้วแบบเราเป็นคนอยากเล่นกับลูกไงลูกอยากเล่นแทรมโพลีนอีแม่ก็อยากเล่นด้วยกับลูกอะไรอย่างเงี้ยนะทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆแบบคือเพื่อลูกก็อยากผ่าตัดก็จะผ่าตัดนะคะ